สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999ช่วงนี้นะครับคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures อยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพรครับครับเมื่อวานนี้ราคาทองคำย่อตัวลงมาวันนี้เริ่มทรงตัวได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้มองทองคำยังไงบ้างฮะครับหากดูจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำวันนี้นะครับระหว่างวันเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างแคบมากครับแต่พอในส่วนของราคายืนเหนือบริเวณ 1,980 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนไม่ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เลยส่งผลให้เกิดแรงขายกดให้ราคามีการย่อตัวลงมานะครับการย่อตัวเนี่ยเกิดภายในระยะเวลาประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นเองนะครับก็มีการย่อตัวลงมาใกล้ๆบริเวณ 1,966 1,965 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนนะครับขณะที่วันนี้เนี่ยพอราคาก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับวันนี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการขึ้นไหวอยู่ในกรอบแคบก็คือขึ้นไปทำระดับสูงสุดเพียง 1,169 ก็ย่อตัวลงมาต่ำสุดเพียงแค่ 1,965 เองเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมเนี่ยจะเห็นว่าพอราคาทรงตัวในระดับสูงไม่ได้ก็เริ่มเกิดในส่วนของแรงขายกดลงมานะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะของนักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในส่วนของการถือครองทองคำประกอบกับแรงซื้อที่น่าจะเบาบางลงนะครับเพราะว่าในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในค่ำคืนนี้นะครับจะมีการส่งสัญญาณเปิดทางในส่วนของการปรับขึ้นในส่วนของมาตรการ QE หรือการอัดฉีดสภาพคล่องนะครับถึงแม้ว่าตลาดจะมองว่าในการประชุมครั้งนี้จะไม่ได้มีการประกาศขึ้นในส่วนของมาตรการ QE ในฝั่งยุโรปเลยก็ตามแต่น่าจะมีสัญญาณบางอย่างนะครับเป็นลักษณะของการคุยทางหรือการเปิดทางซึ่งสอดคล้องกับโพลของรอยเตอร์นะครับที่คาดการว่ามีโอกาสถึง 70% ทีเดียวที่เฟดเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขยายในตัวมาตรการโทษครับในส่วนของทาง ECB เนี่ยขยายในส่วนของการยืดอายุมาตรการเข้าสู่พันธบัตรมูลค่า1ล้านล้านยูโรเนี่ยออกไปจากสิ้นสุดในส่วนของเดือนกันยายนของปี2016นะครับแล้วก็อีก 40% เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีการเข้าซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรในวงเงินดังกล่าวเนี่ยเพิ่มขึ้นคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นในอีกช่วง6เดือนข้างหน้านะครับครับประเด็นดังกล่าวก็ยังกดดันในส่วนของคุณเงินยูโรแล้วก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าซื้อทองคำเพิ่มครับครับผมแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนช่วงนี้ยังไงบ้างฮะจริงๆในช่วงนี้นะครับเนื่องจากในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์นะครับตาพรุ่งนี้จะปิดทำการด้วยหรือหยุดยาวเลยหยุดยาว3วันใช่ครับขณะที่ตลาดต่างประเทศยังเปิดทำการนะครับเรายังแนะนำว่าเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตลาดเนี่ยในส่วนของเริ่มไปที่ทางขาลงค่อนข้างชัดแล้วนะครับราคารีบาวด์หรือดิบตัวเนี่ยคนที่มีทองคำอยู่อาจจะทยอยขายทองคำเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนของแนวต้านระยะสั้นเนี่ยเรายังประเมินบริเวณ 1,179-1,980 ยังกลับขึ้นไปยืนไม่ได้โอกาสที่ราคาจะมีการย่อตัวหรือปรับฐานลงและทำระดับต่ำสุดใหม่เนี่ยยังมีนะครับยังประเมินตัวแนวรับบริเวณ 1,156 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดออนหากรับความเสี่ยงได้หรือราคามีการย่อตัวลงมาเรายังแนะนำการเข้าซื้อเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเล่นสั้นหวังจังหวะการดิบตัวระยะสั้นเท่านั้นครับตัวโคฟิวเจอร์นี่เท่าไหร่นะฮะตัว GSV 15นะครับเราประเมินในส่วนของแนวรับเป็นบาทที่ระดับ 19,560 ครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ 19,950 ในส่วนของตัวทองคำแท่ง 96.5 ประเมินไว้ที่ 19,450 เป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน 19,830 ครับเซ็ต 50 futures เหรอครับเราแนะนำยังไงดีโฮข้ามไปดีไหมครับหรือว่าต้องยังไงดีฮะครับตัวถ้าจุดเป็นค่านะครับถึงแม้ว่าดัชนีจะมีปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางตลอดทั้งสัปดาห์นะครับครับแล้วก็ดูเหมือนว่าดัชนีจะมีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยเพราะว่าการที่ดัชนียังสามารถยืนเหนือโซนแนวรับระดับ904จุดได้เราก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของการแต่งตัวอยู่ในกรอบแคบนะครับในส่วนของปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาส่งผลต่อตัวใน50 Index Futureนะครับเรายังมองว่าในส่วนของ ECB เนี่ยน่าจะหากมีการกระตุ้นมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มก็น่าจะเป็นบวกขณะที่ในส่วนของเฟดในสัปดาห์หน้าอังคารแล้วก็พุธก็ยังไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ในส่วนของปลายสัปดาห์ BOJ หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ยังมีปัจจัยหนุนเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอีกดังนั้นเนี่ยหากรับความเสี่ยงได้สูงจริงๆและดัชนีมีการย่อตัวลงมาไม่ต่ำกว่าระดับ904จุดเรายังแนะนำว่าอาจจะมีการเข้าซื้อติดไม้ติดมือนะครับแต่ว่าย่อหลุดลงมากว่าระดับ800ก็เป็นเปลี่ยนต้องขาดทุนหรือตกรอบเหมือนกันขณะที่การรีบาร์หรือดิบโตขึ้นก็
็อาจจะทยอยขายทำกำไรแถวระดับ925-930เหมือนเดิมครับอืมโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับทางคุณวรุษจาก YLG Brilliant and Futures ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาช่วงหน้านะครับคุยกันกับคุณเบนมยุรีนะครับเพื่อมาประเมินภาพตลาดหุ้นไทยในภาคบ่ายแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าครับ